ก็กลับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มาที่บ้านพ่อสำเนียงนะครับผมเพื่อมาตามตัวประกบของพ่อสำเนียงนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วทางแอดมินได้มาก็พ่อได้ให้9ตัวเดียวนะครับวันนี้เราก็มาได้ตามตัวประกบพ่อนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อสำเนียงกันครับอันวดมาสวัสดีครับพ่อครับคนเนาะสวัสดีพ่อด้วยค่ะครับนี่มาเข้าว่าหวดว่าหันมันมีหามีสี่มีศูนย์มีหนึ่งนี่หลักหน่วยมันนี่หลักสิบเมื่อคัดออกมาได้มันที่ได้หาศูนย์หาหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเมื่อขัดไปขัดมาแล้วหนึ่งมันมายากบัดได้ตัดออกเหลือจังสี่หาศูนย์สี่ศูนย์เมื่อเลขสี่ศูนย์หาศูนย์มาแล้วเจอตัวใดนี่ตัดทิ้งได้ตัวนี้สองตัวนี้เจอแค่สองตัวมีหกมีเจ็ดมีแปดหวดบาทนี่มันเลยหายน้ำเจ็บไปเลยหายตัวนี้ตัวเดียวแปดห้าศูนย์มันออกเจ็ดห้าศูนย์หวดก่อนใช่ไหมพ่อเจ็ดห้าศูนย์เด็กตัวนี้หายล่างคือสองตัวเดียวเมื่อสองตัวเดียวปกติตัวใหญ่ได้สองมีสี่มีห้ามีเจ็ดมันได้เกียร์สองสี่สองห้าสองเจ็ดมันผ่านมันออกสองสามไอ้เกียร์หน้ามันออกนี่แหละมันผ่านยังสี่หวนนะลูกหันครับผมบาทนี้ออกหันมันได้ยังสี่บาทเมื่อมันได้สิได้ยังได้เตียงหน้าใหม่เลยก็ได้ครับอันใดยังได้ค่อยว่าจังสั่นเตียงบาทนี้มันเลยเตียงเสี้ย1กับ7เป็นหลัก10หวดบ่ครับครับเป็นเมื่อเป็นหลัก10หลักหน่วยมันตัวใด1 3 5หลักหน่วยก็หลัก10ตัดไปตัดมา1หลัก10นี่ได้ทิ่มเลยเด็กเก็บตัวเดียวเมื่อเก็บตัวเดียวมาเทียบกับตัวนี้มันจะยิ่งฟีทีตีมองบอกคนล่างดิครับมันไปออกบุญสี่เจ็ดห้าพอมีตรงๆเลยครับนี่มันเป็นฟีย้อนหลังขึ้นวันผมถือหกหมื่นมันเป็นฟีถูกหกหมื่นบ่ก็หกหมื่นบ่ค่ะวันที่แล้วเจ็ดกับหกเจ็ดหกกับเจ็ดนี่เป็นหลักสิบหลักหน่วยมัน1 2 3เอา6ใส่6ใส่6 2ไปบ่ได้ตัด6 3ไปบ่ได้เหลือ6 1ตัวเดียวเมื่อ6 1ตัวเดียวตัวใดใส่7กับ8เป็นหลัก100มันได้7 6 1 8 6 1ตัวนี้คือ100คูณ100เป็นร้อยคูณร้อยเป็นลงทุนที่ร้อยก็ได้หกหมื่นมันออกแปดของหนึ่งครับโอ้โหจริงสวัสดีครับนี่แหละมันเป็นตัวอย่างแบบนี้พ่อทำสูตรงวดก่อนให้ชมมาถึงงวดนี้นะพ่อบัดนี้งวดนี้บัดอ๋องวดนี้นะครับช็อตเด็ดแล้วครับงวดนี้มาได้สองตัวได้พี่น้องเลยเห็นพี่หน้าพวกเอาพวกมันตัดบ่ออกแปดแล้วก็เป็นหลักสิบนี่รู้ป่ะครับพบมันตัวไหน4 5 6เมื่อ4 5 6แล้วบาดนี้เด่นตัวเด่นก็ครับมันคือเก่าเอาเก่าใส่เลยครับเก่าใส่เลยเก่าใส่เลยไปที่เมื่อคัดตัวนี้เก่าบ่มา8ใส่ตัวนี้เลยครับนี่4ตัวนี้5ตัวนี้6ตัวนี้เนี่ยมาสิมันที่มาได้ทำนี่ครับนี่เมื่อเข้ามามันที่เข้าตัวนี้ปุ๊บขั้นแปดมาที่เข้าตัวนี้ปั๊บรักร้อยตัวไหน
หกไปเจ็ดเทียบเทียบไปเรื่อยมันมีแต่ซ้ำนี่เลขบนขวดมันมีแต่ซ้ำนี่คือหกใส่ตัวนี้ใส่ให้มันตัวโตแล้วครับนี่ใส่มันตัวโตนี่คือเจ็ดแปดที่หกแปดที่จังเกียร์นะครับครับตัวนี้คือตัวไหนบาทนี่เก้าสี่กันมาประมาณกี่มันมีเท่านี้เอาเจ็ดใส่ตัวนี้เลยครับแล้วก็เอาหกใส่ตัวนี้เลยเอาหกใส่ตัวนี้เลยเอาเจ็ดใส่ตัวนี้เลยเมื่อวานเขาก็ดังเก้าหกสี่เก้านี่ผมบอกเกี่ยวเลยมันบอกเขาเด็ดเต็มบาทนี่เดี๋ยวมันไม่หักหลังคนนี่เดี๋ยวผมมาจังสี่เต็มเต็มเลยบาทจังสี่เต็มเต็มเลยบาทเมื่อเก้าสี่บอกมันจะปุ๊บใส่ตัวนี้ทันทีครับพี่น้องระวังไว้พอมากสิเลยถ้าสามตัวมันจะมีตัวนี้นะพอเนาะหลักร้อยมันคือหกเพชรงวดนี่ครับใบจะมีบริเวณเส้นขาดเลยเรียบมันคำนวณได้ยังที่ครับที่วงกลมนี่ตัวยืนคือแปะกับเก่าเมื่อแปะกับเก่านี่ตัวเด่นคือเก่าเมื่อเก่ามากมันจะเก่าเก่าที่เก่าหาเก่าหกเท่านี้เดี๋ยวขั้นเก่าพอมากมันจะออกแค่แปดแปดที่เป็นหาเป็นหกเท่านี้หลักร้อยมันมีแค่ที่หาหกงวดนี่ครับเมื่อที่หางหกรักไว้ตัวใดหกกับเศษไทยเทียบเลยครับนี่เขาเลือกผมมาหลายเองนี่เลขร่างงวดนี่ที่ผมหายว่างหันเจ็ดหานี่เนาะจำได้เนาะครับเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดสามเนี่ยมันมาจากสี่บาทสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามแปดเป็นแบบเลขหลังนี่อันนี้ล่างตัวเด่นนี่หัวใดเนี่ยหัวนี่ขั้นบอกตัวนี้มันใส่ตัวนี้ปุ๊บนี่เท่านี้อันอันนี้คือล่างใช่ไหมพ่อล่างครับแต่บางวันผมบอกว่านี่เกิดหามันไปออกบนบ่เคยมีเจ้าเสียมันไปเจ้าเสียหมดวันไปมันเขินเทิงเนาะมันเขินเทิงถ้าต้องซื้อเทิงซึ่งบอกทุกฟังเลยว่ามาเอาน้องผมนี่หายไปสั่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าไปด้วยล่างย่างเดียวมันออกบนบันครับแล้วเห็นยังไงบันมันไปสั่นโมดีไปคือจังที่เขียนไว้เรื่องมาทุกคนเด้อครับเพราะว่าเลขชุดนี้มันพิเศษเลยผมก็ซื้อไว้หลายด้วยเลยเนี่ยสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่นักคือสามหกกับสามแปดเด้อเมื่อสามแปดมันก็มาหยากอยู่แต่ว่าสูตรมันไปจังที่ครับครับอันนี้ร่างโดยเฉพาะนี่มัดกี่มาร่างคอยบอลร่างเฉพาะเออร่างโดยเฉพาะงวดนี้คือเกณฑ์คือเก่าตัวนี้ก็ผมก็เป็นสี่ถ้าเก่าก็มามันจะมาสี่เพราะนั่นเลยอันนั้นบนใช่ไหมพ่อเก่าเลยครับอันนี้บนชุดนี้บนชุดนี้ร่างมันเก่าสี่นี่เอาหกใส่เป็นวะพ่อเอาหกใส่เอาเก็ดเก่าสี่หกเก่าสี่เก็ดเก่าสี่ก็ได้เออเก็ดเก่าสี่ก็ได้เพราะรักรอยเมื่อหกกับเจ็ดงวดเอามีบัตรเดียอันนี้แปดกับเก่านี่เด็ดแต่ก็โก้คือหมายความว่าตัวเด่นมันตัวเด่นตัวนี้ตัวนี้คือขั้นตัวนี้บ่มาเก่าบ่มามันสิมาแปดถ้าแปดมามันสิอยู่4แปด4แปด5เป็น6คือกันกับตัวนี้พอหลักหน่วยมัน4 5 6นี่หน่วยนี้มัน4 5 6แล้วว่าเด่นเก่าคักว่ามันสิออกตัวเก่า4คักแล้วนี่มันบ่ออกเมื่อเก่า4บ่ออกมันสิมาใส่ตัวนี้ปึ๊บแปด6ทันทีแปด6ทันทีเลยครับระวังไว้ตัวนี้นี่ตัวหนักมันเลยมันหนักตัวนี้เก่าสี่กับแปดหกเนาะเออแปดหกนี่ซุ้มนี่ก็ชื่อไปวัดนะแต่ว่ามันตัวเบาตัวหนักแค่เสี้ยนนะโอ้ครับครับอืมไม่เป็นสี่แต่ว่าอันนี้นี่ประกันวันมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่โอ้ซุ้มเล็กล่างนี่ประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มเลยไปผู้หันผมถ่ายประกันว่าเจ็ดนี่ตัวเนี้ยครับคันบ่มีเจ็ดบ่ทองเก่งเดี๋ยวบอกทางเสียไปเจ็ดกับหนึ่งเมื่อเก็ดกำหนึ่งมาเนี่ยเอาตัวใดพอเอาตัวเดียวคือเก็ดประกอบกับตัวใดก็จังสี่ละครับครับก็ยังเจ้ามาไทยมือนั่นครับครับก็เฮ็ดไทยไปสี่มาบนครับเก็ดหนึ่งเก็ดสามเก็ดห้าล่างอย่างเดียวเราพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไปบนไปจำนี่แล้วมันผิดมันพลาดมันเป็นไปได้นะพ่อเนาะเป็นไปได้ต้องกันไว้แต่ว่าคนที่บ้านเอาไปถือหลายเก็ดห้าถือกันทั้งบ้านเลยถือวัดบ้านได้หรอพ่อมันบ่ถือมันถือแค่ล่างโอ้ตายไปมันซื้อแต่ล่างเขาซื้อแต่ล่าง
นี่กันไว้แน่เนาะโอเคนะมึงเอามันจบกันวิเคราะห์ไปแกงมึงเอาของกระเทศได้ทำนี่ครับผมเลขขั้นบ่มาทุดของข่อยจังที่บ่ต้องตีนได้เลยครับต้องมาของข่อยแน่นอนหลายประเทศเลยครับเจ็ดแปดหกเขียนละเอียดแปดหกนี่เพิ่งเห็นละ